ปอะไรที่มันเจริญตาเจริญใจนะเรามาถึงเขาบอกว่าสินแสโอคุณอาทิตย์วรันธรกุลนะหรือสินแสโอนะคะเชี่ยวชาญการพยากรณ์ดวงจีนเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะขอดูโงเฮงของนาเดชคูกิมิยะอ่ะแล้วโอ้โหอันนี้หล่อฝุดฝุดอันนี้คือหน้าเต็มๆของนาเดชเรามาดูแต่ละจุดกันนะฮะที่จะเป็นองค์ประกอบของคำว่าหล่อเขาบอกต้องประกอบอยู่ได้5อย่างค่ะหูคิ้วตาจมูกปากซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะของนรลักษณ์ศาสตร์ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยนะหูคิ้วตาจมูกปากเนี่ยมันจะเป็นคุณอันไหนดีเนี่ยก็จะส่งผลต่อความสำเร็จความรุ่งเรืองให้กับชีวิตของคนคนนั้นแต่ถ้าไม่โอเคเนี่ยหงูเฮงก็จะบิดเบือนเป็นความชั่วร้ายแทนซึ่งปรากฏอยู่หน้าสุภาพนี่แหละสินแสโอบอกว่าตอบได้เลยว่าคุณณเดชเนี่ยหล่อมากหล่อในมาตรฐานทั่วไปผมได้มานั่งดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วจากที่เขาเล่นเรื่องธรณีนี่นี้ใครของอ่ะเดี๋ยวจุดถามคิ้วก่อนสิคิ้วคิ้วโดดเด่นรับกับหน้าผากคิ้วดกยาวเลยหางตาคิ้วแบบนี้ตามตำราเรียกว่าอ้อโซยใบหรือคิ้วตัวไหมหนอนคิ้วตัวคิ้วแบบนี้เนี่ยเป็นคนเฉลียวฉลาดสามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ครับผมแล้วก็เป็นที่ยอมรับคุณณเดชจึงได้รุ่งเรืองตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะเขาเนี่ยใช้ความฉลาดของเขาเนี่ยในสายงานของเขาได้ดีเออนะฮะอ่ะมาที่ตาบ้างนะครับเป็นเรื่องของดวงตาอะไรอะไรพี่เสิร์ชเขียนอะไรไม่ได้สาระนะเป็นแววตาที่ดูฉลาดซุกซนไม่กลัวใครแล้วก็มีความเชื่อมั่นสูงบ่งบอกถึงการที่จะชนะกับทุกสิ่งอย่างไม่กลัวแล้วก็ไม่มีการที่จะแพ้พ่ายต่ออุปสรรคมาที่จมูกครับจมูกเป็นจมูกที่หนาและยาวเสียดายสันจมูกเป็นปมเล็กน้อยยังไงเป็นปมไงเป็นปมอันเป็นลักษณะของจมูกที่จะมั่งมีทรัพย์สินเงินทองเป็นจมูกของคนที่มีความสามารถหาเงินได้เก่งและเร็วอ๋อเหรอมาที่ดูหูบ้างแต่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 มาดิจะวิเคราะห์ด้านลบไปหน่อยจมูกแบบนี้ส่งให้เจ้าของจมูกโดดเด่นแต่บุคคลรอบข้างจะบุคคลรอบข้างจะเสียจะด้อยคือบริวารไม่ดีอ๋อเหรอเพราะจมูกยาวหน้ายาวแต่โหนกแก้มไม่รับกับจมูกคือไม่มีโหนกแก้มซ้ายขวาจึงไม่มีกำลังสนับสนุนจากบริวารดังนั้นเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนคุณณเดชจะเหนื่อยต้องรับมือให้ดีนะจ๊ะมาที่หูนะฮะเขาบอกหูเนี่ยนะเป็นอวัยวะที่จะบ่งชี้ถึงชาติตระกูลซึ่งถ้าเราจะมาดูของหูณเดชเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นชีวิตที่ขาดความอบอุ่น มันจะท้อนถึงความการขาดความอบอุ่นการพลากจากครอบครัวต้องต่อสู้กับความเหงาความว้าเหวอันนี้คุณหมอเขาทราบไหมว่าเรื่องประวัติทราบอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะรู้นะน่าจะรู้ก่อนก็เลยตีความได้เพิ่มเติมได้เขาบอกว่าณเดชเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนที่จะส่งผลให้ทะยานขึ้นเอ๊ะคนหรือจรวดก็ควรกระโดดที่ได้สูงถึงสุดกำลังจนโดดเด่นเป็นที่ภาคภูมิใจจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราพอจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆณเดชเป็นคนแบบนี้นะครับผมก็คือเขาเป็นคนฉลาดตอบเวลาตอบคำถามสื่อเป็นคนมีไหวพริบครับอันนั้นคือมุมมองของซินแสโอเรามาต่อที่ณเดชสื่อเช้านี้นอกเหนือจากอ้ําซื้อแล้วณเดชขอซื้อบ้างณเดชซื้อบ้างมีการไปถ่ายภาพเรียกว่าถ่ายแบบก็สังกัดเดียวกันนะคะเจมส์มากับณเดชนะคะที่ญี่ปุ่นช่วงนี้มีคนไปเกาหลีญี่ปุ่นน่ะอิจฉาอากาศดีนะตอนนี้อากาศจะประมาณสัก14 15อย่างงี้นะฮะก็เขาบอกว่าไปถ่ายแบบเตรียมขึ้นปกนิตยสารดิฉันนะคะฉบับต้อนรับปีใหม่ปี2557นะคะสวยงามนะครับ